พราะเราไม่มีความรู้เลยฟังอย่างเดียวเราก็เลยพยายามจะหาข้อมูลต่างๆก็จนสุดท้ายก็มาเจอ Audacity นี่แหละครับครับผมสวัสดีครับผมต้องนะครับจาก Audacity นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้าน Hospital Bar ที่ข้าวสารนะครับโดยร้านนี้นะครับทาง Audio City ได้ติดตั้งระบบภาพระบบแสงเสียงแล้วก็ชุดแบนเกียร์ทั้งหมดนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าที่ร้านนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันครับครับโดยร้านที่ข้าวสารนะครับร้านที่ทาง Audio City ได้ติดตั้งนะครับเขาต้องการฟังก์ชันที่ใช้งานที่ทันสมัยนะครับมิกเซอร์ก็จะเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับที่เป็นอลันเดนทีสนะครับ16 channel ซึ่งรองรับที่เป็นฟูลแบนด์ได้นะครับผมส่วนลำโพงนะครับก็จะเป็นเทอร์โบซาวด์นะครับรุ่น NuQ นะครับซีรีส์ NuQ ทั้งตัวมิดไฮและตัวซับส่วนมอนิเตอร์นะครับก็จะเป็นรุ่นมิลานนะครับผมในส่วนของตัวกลองนะครับทางร้านเนี่ยอยากได้ฟิลสนุกเหมือนฟิลเล่นสดก็ได้ใช้เป็นกลองจริงนะครับเป็นกลองลูสวิกนะครับรุ่น Element Drive นะครับผมส่วนตัวไมค์จับสแนร์ก็จะเป็นตัว SM57 ซึ่งเป็นตัวยอดฮิตเอาไว้จับสแนร์ครับส่วนตัวที่เป็นจับโอเวอร์เฮดแล้วก็ตัวคิกจะเป็นของ Behringer ครับโดยคอนเซ็ปต์ของร้านนะครับคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยจะไม่ต้องการให้เสียงจากบนเวทีนะครับดังไปกวน PA หรือว่าไปกวนแขกมากนะครับผมก็เลยออกแบบให้พวกอุปกรณ์แบนเกียร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบสหรือคีย์บอร์ดนะครับเข้ากับพวก DI ทั้งหมดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคอนโทรลของซเนี่ยนะครับส่วนตัวมอนิเตอร์เนี่ยทุกคนนะครับนักดนตรีก็จะฟังตัวเอียร์นะครับผมซึ่งเป็นเอียร์แบบมีสายนะครับของ Behringer นะครับแต่เราก็ยังมีเวทนะครับที่เป็นตัวมิลาน M12 นะครับให้กับฟิลนักดนตรีด้วยครับครับเมื่อกี้ที่เห็นไปนะครับก็คือตัวโคมไฟพานะครับแล้วก็มูฟวิ่งนะครับที่เราทำเป็นบาร์ติดตั้งไว้กับที่ร้านนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยต้องการให้ไฟโฟกัสเฉพาะบนเวทีนะครับเพื่อไม่ไปกวนแอมเบียนต์อื่นของร้านนะครับให้ฟิลเฉพาะบนเวทีเท่านั้นนะครับหลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมลำโพงทั้ง2ข้างไม่เท่ากันนะครับข้างนึงมี1ใบและข้างนึงมี2ใบนะครับโดยที่ฝั่ง2ใบนี้นะครับก็คือจะใบหนึ่งโฟกัสที่ด้านหน้านะครับเลขใบหนึ่งก็คือเก็บด้านข้างนะครับผมส่วนที่ฝั่งมี1ใบเนี่ยก็คือจะโฟกัสแอเรียด้านหน้าอย่างเดียวนะครับผมต่อมาในส่วนของตัวซับนะครับซับวูเฟอร์เนี่ยเราได้ทำการลองตั้งหลายๆแบบนะครับเพื่อให้ซับเนี่ยทำงานได้เต็มที่กับแอเรียของร้านทั้งหมดนะครับผมโดยสุดท้ายมาจบที่การตั้งซับที่แบบเป็นจุดเดียวนะครับที่เป็นโมโนนะครับเพื่อให้เรื่องเฟดน้อยที่สุดนะครับผมตรงนี้เพื่อให้ได้ซับทำงานได้เต็มที่ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับทางคุณพุทธนะครับเจ้าของร้าน Capital ข้าวสารนะครับเรามาคุยกันดีกว่าว่าคุณพุทธนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างในการที่ทาง Audio City ได้มาติดตั้งระบบที่นี่ครับครับคุณพุทธรู้สึกไงบ้างครับโอ้ดีมากครับก็เองที่บอกว่าก่อนตัดสินใจเปิดร้านเราก็ต้องพยายามจะหาอิเลเมนต์ทุกอย่างให้มันครบหมดครับผมช่วงแรกนี่ปวดหัวมากเพราะไม่รู้จะแบบดีลเครื่องเสียงยังไงเพราะเราไม่มีความรู้เลยฟังอย่างเดียวเราก็เลยพยายามจะหาข้อมูลต่างๆก็จนสุดท้ายก็มาเจอ Audio City นี่แหละครับครับผมแล้วก็ทางทีมก็ให้คำปรึกษาดีมากตลอดจนพอมาติดตั้งเรียบร้อยนี่ก็ประทับใจครับเรามีโอกาสได้ไปเทสที่ Audio City ด้วยครับมันก็เลยทำให้เราได้แบบมั่นใจมากขึ้นสนใจได้เลยว่าเลือกเครื่องเสียงที่นี่แหละอะไรเงี้ยครับผมครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยู่ตลอดจนแม้กระทั่งติดตั้งเองด้วยแล้วก็มาคอยเทรนทุกอย่างด้วยครับเพราะเราระหว่างก่อนที่จะเปิดร้านนี้เราก็ต้องอยากได้คำปรึกษาเรื่อยๆใช่ครับผมครับสุดท้ายนี้คุณพุทธอยากฝากอะไรเกี่ยวกับร้านที่ใกล้จะเปิดเร็วๆนี้ที่ใกล้จะปลดล็อกตรงนี้บ้างครับครับก็ฝาก Capital Bar นะครับข้าวสารไว้ด้วยนะครับก็เป็นบาร์เปิดใหม่นะครับในคอนเซ็ปต์ของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะเป็นโรงพยาบาลที่สนุกที่สุดแล้วก็จะสร้างสีสันให้กับทุกคนที่เราเจอมาหลายสถานการณ์นะครับทั้งความเครียดความทุกข์ต่างๆนะครับก็อยากให้มาปลดล็อกผ่อนคลายที่นี่มาสนุกด้วยกันนะครับที่นี่มีครบรสมากตั้งแต่เครื่องดื่มเครื่องเสียงวงดนตรีต่างๆรวมไปถึงเซอร์วิสที่เรามีให้ครับผมครับแล้วก็ฝากติดตามCapital Barนะครับได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook Instagram นะครับแล้วก็เร็วๆนี้เราก็จะมีการเปิดตัวด้วยนะครับก็ฝากทุกคนนะครับใครที่ผ่านมาข้าวสารก็แวะมาเที่ยวกันที่นี่นะครับรับรองสนุกแน่นอนครับที่ข้าวสารแน่เครื่องเสียงดีมากเครื่องเสียงดีมาก Capital Bar ครับเจอกันครับเจอกันครับครับขอบคุณครับ